โดยเมื่อวันนี้นะครับยังเป็นวันครบรอบการเสียชีวิต15ปีของลุงนวมทองภัยวันนะครับอดีตพนักง,งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ขับรถแท็กซี่ชนรถถังเพื่อประชวงการทํารัฐประหารของคณะรัฐมนตรีความมั่นคง แห่งชาติที่ลานพระบรมรูปทรงม้าจนได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่19กันยายน2549นกรบ,รบก่อนจะเสียชีวิตเนื่องจากผูกคอตายกับราวสะพานลอยหน้าสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐในวันที่31ตุลาคม2549ครับพร้อมกับเขียนจดหมายที่ระบุว่าต้องการลบคำสบประมาทของคณะรัฐประหารที่ว่าไม่มีใครมีอุดมการ์มากขนาดยอมพลีชีพได้โหนี้แบบโหดจริงนะใช่ครับคือแบบว่าพูดแบบ คนที่ลั่นคําพูดนี่ออกมาคือแบบว่ามึงดูถูกประชาชนมากดูถูกประชาชนแบบถึงขั้นสุดเลยอ่ะแล้วก็ลุงนรวมทอนนี่คือแบบเป็นคือแน่นอนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากๆนะครับแล้วก็น่าเศร้าใจมากๆแต่คือบอกได้เลยว่าอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์นะฮะของของอุดมการอย่างแท้จริงเลยนะครับนะที่เป็นเป็นเป็นเหตุการณ์ที่ยืนยันเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นการ เป็นการตบหน้าพวกคณะรัฐประหารแล้วก็ไอ้พวกเผด็จการทั้งหลายนะที่บอกว่ากล้าพูดอะไรแบบนี้แม้แต่ความหน้าทุเรศของมันก็คือว่าคือคำสบประมาทที่ว่าเนี่ยมาจากคณะรัฐประหารถูกไหมซึ่งคณะรัฐประหารเนี่ยก็เป็นเผด็จการแล้วคุณคิดภาพว่าเผด็จการพูดกับเราอ่ะทั้งทั้งที่คุณตั้งอยู่ในจุดที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแต่คุณสามารถพูดกับประชาชนได้ว่า ฉันเป็นเผด็จการก็จริงคุณต้องการจะต่อสู้ก็จริงรแต่ไม่มีใครมีอุดมการณ์ที่จะต่อสู้ก, <ừ. S 1> กับพวกเราถึงขนาดพีชีพได้หรอกใช่เลศไหมเหมือนแบบเ,เหมือนแบบมันไม่มีใครมีอุดมการณ์พอจะมา ต่อสู้กับสิ่งที่ผิดหรอกใช่้าใจ่ไหมแต่มึงอ่ะคือคนผิดใช่แล้วมึงมีสิทธิ์ที่อะไรพูดประโยคเหล่านี้ออกมาคือมันน่ารังเกียจคือแม่งชัดเลยว่าคือมึงไม่มีคอนเซปต์ของความเป็นมนุษย์ชอบมนุษย์แล้วผิดชอบชั่วดีอยู่ในหัวเลยจริงคือการการเป็นเผด็จการการทํารัฐประหารเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าคนกลุ่มนี้คือไม่มีอุดมการณ์ด้านประชาธิปไตยหรือสิทธิมนุษยชนไม่มีอะไรเลยแล้วยังกล้าที่จะสํารอกพ่นคําดูถูกประชาชนเออ จริงๆน yeah, <Mark. S 1> แล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่พิสูจน์ว่าเฮ้ยเนี่ยคือมีคนพร้อมที่จะลุกขึ้นพิสูจน์อยู่เสมอนะ<ช>แล้วก็แล้วก็เนี่ยแหละครับคือเหตุการณ์ที่ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ จะผ่านมาเป็น10ปีแล้วเนี่ย<ช>เป็นเป็นสิกว่าปีแล้วเนี่ยก็คือก็ยังเป็นตัวแบบเครื่องเครื่องยืนยันอะ่ะถึงอุดมการจริงๆแล้ววันนี้ก็มีคนรุ่นใหม่ที่มารับไม้ต่อแล้วก็ยังสู้ยังคงสู้ต่อกันต่อไปจนปี6-4แล้วเนี่ยก็ยังอยู่นะครับ Daily t o อปิกกับจอห์นว n นยู